ถึงอำเภอแกลงไม่ได้มีดีแค่ชายหาดสวยหรือมาสักการะอนุสาวรีย์สุนทรภู่เท่านั้นนะคะแต่ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ของนักสะสมของเก่าอยู่ห่างจากหาดแม่พิมพ์ไปแค่5กิโลเมตรโดยมีคุณลุงวัยเก๋าเป็นพนักงานต้อนรับเป็นดีเจเปิดเพลงเป็นมัคคุเทศเป็นพานโรงและเป็นนักสะสมของเก่าที่จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านครูกังเมื่อ6ปีก่อนดูสิคะของสะสมในพิพิธภัณฑ์ทำไมมากมายและลานตาขนาดนี้ไอ้ที่มาของพิพิธภัณฑ์บ้านครูกังเนี่ยเกิดจากมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาก็เข้ามาเที่ยวเขามาเห็นของเก่าเยอะเขาบอกครูกังของที่เก็บไว้เนี่ยไม่คิดจะให้คนอื่นดูบ้างเลยคิดจะเก็บไว้ดูคนเดียวไอ้จุดเนี้ยมันทำให้เราฝังใจประจวบก็ว่าปี58ผมก็เสียในยุราการผมก็ปรึกษาแม่บ้านเอ๊ะเรามีใจไอ้ของโบราณก็มีไอ้โลเคชั่นที่ตั้งเนี่ยเรามีแล้วเพียงแต่เราหาเงินมาสร้างอาคารเราก็สามารถเปิดพิพิธภัณฑ์ได้มันก็เลยเป็นที่มาคือ2แรงบันดาลใจพิพิธภัณฑ์บ้านครูกังมีพื้นที่2ไร่ประกอบด้วยอาคาร2ชั้นจำนวน1อาคารโดยนำนามสกุลของครูกังมาตั้งเป็นชื่ออาคารเพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับค่ะจอมใจนี่ก็จะเป็นร้านเสริมสวยอุปกรณ์ทุกอย่างในห้องเนี่ยมันก็เป็นของเมื่อ 5-60 ปีที่ผ่านมาครับต่อไปก็เป็นร้านไทยเจริญก็หมายความว่าใครเข้ามาตัดผมห้องนี้แล้วก็จะเจริญก็อีกตัดผมตัวนี้ก็อายุร้อยกว่าปีที่เห็นไอ้พวกแบตเตอรี่พวกพอกี้เวลาจะโกนจะอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นงานเก่าจริงๆถ้าตรงเนี้ยมันมีการรับมันไม่คมอ่ะเวลาตัดผมไปแล้วน่ะมันจะถอนผมตัดเลยนอกจากนี้ยังมีการจำลองร้านกาแฟโบราณที่มีตู้เย็นที่ยังใช้น้ำมันก๊าซแทนระบบไฟฟ้ามีร้านขายทองที่ยังมีลักษณะใกล้เคียงกับร้านทองในยุคปัจจุบันและร้านถ่ายภาพระยองโฟโต้ที่แทบจะไม่ได้เห็นแล้วในยุคนี้ส่วนนี้ร้านตัดเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วเช่นกันและยังมีโรงหนังที่เป็นความบันเทิงของคนในยุคก่อนย้อนไปสัก 4-50 ปีดูสิคะราคาบัตรเด็ก3บาทผู้ใหญ่5บาทราคาต่างจากปัจจุบันมากเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ยังมีการจำลองบ้านไทยโบราณห้องครัวและห้องเรียนในวัยเยาว์รวมทั้งยังมีร้านค้าที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แทบไม่มีวางขายในยุคนี้แล้วให้ได้ชมกันอีกด้วยบริเวณชั้น2เนี่ยอายุของวัตถุโบราณจะต่างจากชั้นล่างตรงที่ว่าชั้น2เนี่ยอายุจะเยอะส่วนชั้น2จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่มีอายุราว 70-300 ปีค่ะแบ่งเป็น6โซนคือโซนนาฬิกาโบราณโซนเครื่องลายครามโซนเครื่องเงินเครื่องทองเหลืองโซนอิเล็กทรอนิกส์โซนเครื่องช่างและมีตะเกียงโบราณห้อยไว้ตามหลังคาความรู้สึกว่าเหมือนได้ย้อนกลับไปอดีตสมัยตอนเป็นเด็กๆอะค่ะก็ได้เห็นของเก่าๆแล้วว่าเราเคยใช้เราเคยได้สัมผัสอะค่ะพอนั่งตรงไหนจุดไหนเราก็มีเรื่องเล่าไปค่ะอาจจะดูแก่จริงๆไม่ใช่นะมันเป็นความสุขใช่ไหมฮะความสุขช่วงเวลาหนึ่งแล้วทุกคนกลับไปก็จะรู้สึกมีความสุขกับการที่ได้มาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับผมว่าให้ท่านได้ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านครูกังซึ่งณวันนี้จะบอกว่าถ้าท่านมาแล้วนะผมรับประกันความผิดหวังที่ผมกล้ารับประกันเพราะว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติได้จัดงานประกวดมาปี63แล้วณวันนี้ผมได้เป็นที่หนึ่งของประเทศไทยในเรื่องของการอนุรักษ์และสืบสานถ้ามันไม่ดีจริงก็คงจะต้องโทษทางพิพิธภัณฑ์ตันแต่ว่ารับประกันความผิดหวังโดยครูกังครับก็ฝากไว้อยู่ในใจสักแห่งหนึ่งผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะมาเยี่ยมชมได้ครับมาระยองลองมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สะสมของเก่าไม่เหงาแถมได้ความรู้ที่พิพิธภัณฑ์บ้านครูกังอำเภอแกลงจังหวัดระยองสนใจสอบถามรายละเอียด Facebook พิพิธภัณฑ์บ้านครูกังโทร0871299405 0895429524